อยู่ๆก็มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มปากเบี้ยวแล้วค่ะลิ้นก็พูดไม่ชัดเลยเนี่ยใช่โรคหลอดเลือดสมองไหมคะใช่สโตรกไหมต้องดูแลรักษาอย่างไรคะสวัสดีค่ะวันนี้มาคุยเรื่องโรคหลอดเลือดสมองค่ะซึ่งเป็นโรคของหลอดเลือดสมองมีการแตกตีบและอุดตันนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการเกิดด้วยค่ะว่าเป็นระดับไหนนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือโรคสโตรกนะคะซึ่งเราก็เรียกกันง่ายๆนะคะว่าสโตรกนะก็คือเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันมีการแตกตีบหรืออุดตันเลยนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดอาการสัญญาณเตือนต่างๆนะคะสำคัญมากนะคะถ้าเรารู้ว่าอาการสัญญาณเตือนเหล่านี้เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองเราต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะซึ่งสโตรกเนี่ยสมองจะขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะไม่ได้เกิดเฉพาะผู้สูงอายุนะกลุ่มวัยทำงานต่างๆนะคะวัยรุ่นก็เกิดได้ค่ะโดยเฉพาะอายุ 18-50 ปีเดี๋ยวนี้เราพบมากขึ้นนะคะไม่ใช่พบเฉพาะในผู้สูงอายุนะคนที่มีความเครียดไม่ออกกำลังกายก็เป็นสาเหตุได้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะมาดูดีกว่าว่ามีอาการสัญญาณเตือนอะไรบ้างนะคะเราใช้ภาษาอังกฤษคำว่า be fast ก็คือตัว b e f a s t นะคะจำง่ายๆในหลักการจำนะคะ be fast ซึ่ง b ตัวแรกคือ balance ก็คือการที่การทรงตัวของเราไม่ดีนะคะเริ่มมีอาการวิงเวียนเดินเซ่บ้านหมุนนี่ก็คืออาการสัญญาณเตือนนะคะของ1ในสโตรกนั่นเองค่ะตัวต่อมาคือตัว e นะคะ e คือ eyes ค่ะคือตานะคะเริ่มมีตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดนะคะตามองเห็นภาพซ้อนเฉียบพลันนะคะตัวต่อมาค่ะคือตัว f ค่ะก็คือ face dropping นะคะก็จะมียิ้มสยะสยะที่มุมปากเป็นปากเบี้ยวๆนะคะแล้วก็เหมือนเริ่มมุมปากตกนะคะเวลายิ้มเนี่ยก็จะไม่ปกตินะคะจะไม่เป็นเส้นตรงเหมือนปกตินะคะต่อไปคือตัว a นะคะคือ arm weaknessก็คือจะมีการอ่อนแรงของแขนขาครึ่งซีกหรือบางคนก็แค่ชาๆนะคะเป็นแค่อ่อนแรงครึ่งซีกหรือมือเนี่ยกำได้ไม่แน่นนะคะจากที่กำได้แน่นๆก็เริ่มกำไม่ได้นะคะคือมันอ่อนแรงนั่นเองค่ะตัวต่อไปค่ะคือตัว S นะคะคือ speech difficulty นะคะคือการจะพูดนี่จะพูดลำบากพูดไม่ชัดนะคะแล้วก็จะมีบางคนก็ชาๆมุมปากเขียวถึงฟันนะคะชาครึ่งซีกได้นะคะลิ้นก็จะกระดกยากหน่อยนะคะคือพูดไม่ชัดนั่นเองค่ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะ T ค่ะคือ time to call นั่นหมายถึงต้องรีบโทรศัพท์ค่ะและนำส่งโรงพยาบาลนะคะต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะถ้าเร็วหลังเกิดอาการภายใน3ชั่วโมงจะดีมากค่ะจะได้รักษาให้ทันท่วงทีนะคะเรามาดูปัจจัยเสี่ยงกันดีกว่าค่ะว่าปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่ทำให้เราเกิดโรคสโตรกหรือโรคสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเฉียบพลันได้นะคะมาดูอันแรกค่ะโรคของความดันโลหิตสูงค่ะความดันปกติของคนเรานะคะค่าประมาณ120/80ค่ะแต่ถ้าคุณมีความดันเกิน140/90นานๆนะคะนั่นคือความดันสูงจะทำให้เส้นเลือดในสมองทำงานผิดปกติค่ะเกิดการแตกตีบอุดตันได้ง่ายนะคะจากความดันในสมองมันเส้นเลือดมันขยายขึ้นจากความดันนะคะก็จะทำให้มีโอกาสเกิดสโตรกได้ง่ายนะคะโรคต่อมาคือโรคเบาหวานค่ะโรคเบาหวานเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเกิดการตีบแข็งค่ะหลอดเลือดไม่แข็งแรงโดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะคะก็จะทำให้มีการแตกตีบอุดตันง่ายเช่นกันค่ะโรคต่อมาคือไขมันในเลือดสูงถ้าคุณมีอาการไขมันในเลือดสูงเรื้อรังเลยหลอดเลือดมันก็จะเริ่มตีบนะคะแล้วก็การไหลเวียนเลือดยากขึ้นก็จะทำให้เส้นเลือดในสมองนั่นแหละเกิดการอุดตันได้ง่ายเช่นกันค่ะต่อมานะคะพวกที่สูบบุหรี่ค่ะคนที่สูบบุหรี่ประจำนะคะหรือสูบบุหรี่จัดเนี่ยสารที่อยู่ในบุหรี่นะคะมันจะทำให้มีผลต่อหลอดเลือดโดยตรงเลยค่ะทำให้หลอดเลือดไม่แข็งแรงนะคะหลอดเลือดไม่ยืดหยุ่นตีบอุดตันได้ง่ายเส้นเลือดในสมองก็มีโอกาสมีปัญหาแตกตีบอุดตันจนทำให้เกิดสโตรกได้ค่ะคนที่ขาดการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายไม่ดีหรือพวกที่เป็นโรคอ้วนหรือพวกที่มีความเครียดสูงๆนะคะพักผ่อนนอนหลับน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคของโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะคือโรคสโตรกนะคะดูการวินิจฉัยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราควรจะรีบไปโรงพยาบาลภายใน3ชั่วโมงนะคะอย่าให้เกิน4ชั่วโมงครึ่งจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าไปเร็วหมอก็จะให้ยา RTPA ค่ะซึ่งเป็นยาละลายลิ่มเลือดนะคะฉีดเข้าไปทางหลอดเลือดดำพอให้ปุ๊บก็จะไปช่วยลดอาการที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะจะทำให้ผู้ป่วยฟื้นสภาพได้เร็วนะคะจากบางคนปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงอาการก็จะฟื้นตัวเร็วรักษาทันก็จะกลับมาเดินได้ตามปกตินะคะแต่บางคนนะคะไปช้าถ้าไปช้าถ้าเกินหลังจาก4ชั่วโมงครึ่งไปแล้วแต่ว่ายังไม่เกิน24ชั่วโมงเนี่ยการให้ RTPA อาจจะไม่ค่อยช่วยมากนะคะ
หมออาจจะพิจารณาวิธีอื่นนะคะโดยการอาจจะใช้เส้นลวดขดลวดหรือที่เป็นตะแกรงนะคะแย่เข้าไปเพื่อละลายลิ่มเลือดที่มันอุดตันถ้าเป็นลิ่มเลือดขนาดใหญ่ก็จะอันตรายมากขึ้นนะคะการผ่าตัดก็สำคัญค่ะถ้าเป็นมากๆแล้วก็ไม่สามารถรักษาเบื้องต้นได้ก็คือต้องผ่าตัดนะคะซึ่งการผ่าตัดนี่ต้องแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะต้องระมัดระวังมากค่ะเพราะว่าเส้นเลือดในสมองเราถ้ามันจำเป็นต้องได้ผ่าระบายเอาเลือดหรือสิ่งที่อุดตันออกในสมองนะคะสำหรับการวินิจฉัยนะคะก็มีการทำ CT สแกนค่ะหมอจะรีบทำ CT สแกนให้เลยนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการชัดเจนซึ่งการทำ CT สแกนคือเอ็กซเรย์สมองนะคะเป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำให้เห็นจุดที่ทำให้เกิดการแตกการตีบการอุดตันนะคะในสมองว่าเกิดตรงไหนนะคะจะได้รักษาให้ตรงจุดนะคะแล้วก็รู้ว่าขนาดใหญ่มากน้อยแค่ไหนเป็นมากแค่ไหนนะคะอันต่อมานะคะเป็นการทำ MRI หรือการทำแบบแม่เหล็กไฟฟ้าดูนะคะอันนี้จะเห็นละเอียดค่ะสามารถเห็นชัดว่าเป็นอุดตันตรงไหนตีบตรงไหนแล้วก็ในระยะแรกๆเป็นนิดนึงก็สามารถวินิจฉัยได้ค่ะแล้วก็ถ้าอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นเนื้องอกในสมองก็การทำ MRI ก็จะเห็นได้ด้วยนะคะอีกอันนึงนะคะการทำอุลตราซาวด์ที่หลอดเลือดที่คอนะคะเพราะว่าหลอดเลือดที่คอเนี่ยสำคัญมากเป็นหลอดเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองด้วยนะคะถ้ามีการตีบอุดตันบริเวณนี้ก็จะทำให้ส่งผลให้เกิดสโตรกได้นะคะก็จะช่วยแพทย์วินิจฉัยอีกว่าเกิดสาเหตุที่ณจุดใดนะคะปัจจุบันนะคะมีผู้ที่เป็นสโตรกอ่ะเยอะมากนะคะพอรักษาไประยะหนึ่งหมอจะให้กลับมาอยู่บ้านนะคะถ้าคนที่เป็นมากๆอ่อนแรงครึ่งซีกก็จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ถ้าญาติผู้ดูแลทำกายภาพบำบัดดีๆก็คือยกแข้งยกขาบริหารกล้ามเนื้อข้อต่างๆเพื่อป้องกันข้อติดอันนี้ก็จะลดภาวะการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะเมื่อสภาพร่างกายดีขึ้นการฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เกิดสโตรกดีขึ้นก็จะสามารถกลับมาเดินได้ตามปกติด้วยค่ะแต่ถ้าบางคนเป็นเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีข้อติดข้อเท้าตกข้อติดผิดรูปนะคะอันนี้ก็จะฟื้นฟูยากหน่อยบางคนก็ไหลตกนะคะแต่ถ้าคนเป็นน้อยๆหรือเป็นไม่มากเนี่ยให้กำลังใจนะคะสามารถกลับมาเดินได้ค่ะระวังการเกิดซ้ำด้วยนะคะการรีเคอร์เรนซ์ของสโตรกถ้าเกิดซ้ำเนี่ยจะอันตรายค่ะจะเป็นมากขึ้นโอกาสที่จะหายขาดเนี่ยยากนะคะถ้าเกิดซ้ำแต่อย่าให้เกิดดีกว่าค่ะแต่ถ้ามีอาการเตือนสัญญาณเตือนอย่างที่บอกไปแล้ว be fast ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองค่ะจากละม่อมกล้าหาญพยาบาลหลานย่าโมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลคลินิกเขาพญาปราบตำบลตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ